ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดพยาบาลคลองสามวาในวันอาทิตย์ที่26 มีนาคมครับปล่อยตัวเวลา17:30 ครับที่หน้าโรงพยาบาลคลองสามวาครับดูรายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์วิ่งคลองสามวาก็ขอเชิญมิตรรักแฟนมวยนะครับทุกท่านที่รักสุขภาพนะครับไปร่วมทำบุญกันครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับฝ่ายแดงเทพมังกรน้ำเงินทรายนครนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับร้อยตำรวจเอกประพจน์นะครับสียางนอกรองสปหนองจอกดูแลทั่วถึงดีมากแล้วก็อุทัยทัพอาสาด้วยนะครับแล้วก็ณัฐพัฒน์แล้วก็ดร.ช้างนะครับอภิชารายรับสีชูชีพปิริโภคาสมพรแก้วรัศมีโชติอ่ะซ้ายกับขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับเทพมังกรกับทรายนคร109ปอนด์กับ111ปอนด์นะครับต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์ครับทวงด้วยน้ำหนัก2ปอนด์แล้วครับเทพมังกรพักยกตีเฮ็ดหรือว่าเวียงสิงห์เล็กเสาเวียงสิงห์เครื่องหมายการค้าอยู่ที่วงในครับในขณะที่ทรายนครก็ซ้ายทั้งแถบนะครับดูนะครับรูปร่างหน้าตาโครงสร้างโหเฮงของเด็กคนนี้ครับต้องบอกว่ามีอนาคตแหละครับทรายนครเอาละครับมาใกล้ๆครับนอกกับในได้คนละอย่างดีคนละแบบครับอายุน้อยนะครับแต่ว่าเก่งขึ้นมาเร็วครับหน้าตานี่แหมผิวผ่องเป็นยองใหญ่ด้วยครับขอแข้งซ้ายครับจะเตะขวาไม่ได้หรอกครับคือสายนครนี่ต้องซ้ายสาดยาวๆไปครับเทพมังกรขยับเข้าหาครับก็เป็นซ้ายเจอขวาครับทางเดียวกันครับหันหน้าเข้าหากันอยู่ทางเดียวกันอ้าวขยับมาเรื่อยนะครับเทพมังกรน้ำเงินสายนครนะครับสวัสดีทางหลายๆท่านเลยทีเดียวต้องขอบคุณนะครับนี่แอนเดอร์สันนะครับเข็มละ500 บาทต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชมด้วยแล้วก็หลายๆท่านเลยทีเดียวที่ร่วมสนับสนุนนะครับอย่างโตโยต้าเคมอเตอร์นี่02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์ครับเป็นเรียกว่าแบรนด์ที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับโตโยต้าถ้าต้องการใช้รถก็ไปเลยครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ค่อยๆขยับเข้าหาแค่ยกที่1เท่านั้นท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับแข้งซ้ายผ่านตลอดก็ทางด้านของกางเกงสีน้ำเงินแล้วครับซ้ายหลุดโอ้โหสืบเท้าไม่ลึกพอครับไม่ถึงนะครับเดี๋ยวดูนะครับทางด้านของเทพมังกรหรือว่าเวียงสิงห์เล็กจะถึงตัวได้หรือไม่ต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปครับยังดูทิศอ่านทางกันอยู่ครับพยายามจะขวางหน้าแล้วดันเททิ้งครับแต่ว่าเนี่ยครับบาลานซ์น้ำหนักตัวได้ดีครับช็อตนี้ทางด้านของสายนครแค่ย่อนะครับไม่ล้มครับนี่ผู้รอบวกซ้ายต้องระวังนะครับเทพมังกรครับก็พยายามยกกาดซ้ายสูงเหมือนกันไม่กลัวแต่ไม่ประมาทครับบนเวทีเตะพับในไม่ถึงครับสายนครครับขยับแล้วออกขวาสูงครับติดแขนครับสายขึ้นไปครับก็โดนทอดแขนเหมือนกันยังไม่เข้าเป้าครับพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันกันต่อของสายนครแต่ว่าก่อนชมยกนี้ท่านนายอำเภอเกาะลันตาครับคุณนพรัตน์ศรีพรมนะครับร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะลันตาเชิญชมการแข่งขันชกมวยนะครับศึกรวมพลคนรักเกาะลันตาในวันที่17 มีนาคมนี้นะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับรายการนี้เปิ้ลนครฝากประชาสัมพันธ์มาครับบนเวทีตามต่อครับยกที่2เทพนครกับซ้ายเทพมังกรกับสายนครนะครับต่อกัน2ปอนด์ครับ109กับ111โอ้โหห่มตีครับสวยงามครับโชว์วงในครับเทพมังกรครับวงนอกซ้ายสาดไปครับพยายามเก็บอาวุธครับเทพมังกรแข้งขวาอุ้ยขึ้นสูงเลยครับแหมส้นเท้าโดนหน้าไปนิดเดียวโชคดีครับโดนไม่หนักนะครับขยับสร้างจังหวะกันครับเกมยังไม่เปิดแบบ 100% นะครับประมาณสัก50 60 70ไม่เกินนี้ต่อยซ้ายแล้วขึ้นบนอ้าว1 2ครับโอ้เอาล่ะครับแหมมัดชวัดเฉวียนมาแล้วครับอ้าวไล่ต่อยเลยนะครับสายนครเทพมังกรแหมต่อสมบูรณ์นะครับแต่ว่าตัวไม่ต่อไม่เตี้ยนะเทพมังกรแกโอ้ยแหมนายลูกนี่โอ้โหดีนะไม่ชิงดำชิงดำนี่โดนลูกนี้เข้าไปเรียบร้อยนั่นแหละครับแทนที่ทางด้านของเทพมังกรนะครับจะเป็นฝ่ายเดินกลายเป็นทางด้านของสายนครครับชิงเดินครับหัวแข้งซ้ายนำแล้วครับทางด้านของเทพมังกรหันมาต่อยในทรงฝีมือครับโอ้โหทรงนี้ต้องบอกว่ากลับกันเลยครับแข้งขวามาแผนใครแผนมันนะครับตอนนี้ครับสายนครเดินเปิดเกมแข้งซ้ายครับเตะซ้ายแล้วก็พยายามจะไปสร้างโอกาสในการต่อยหมัดครับเท
เทพมังกรรอจากจังหวะ2ครับแขนของเขาอยู่ที่ประมาณยก3นะครับปลายยกครับเดินจับตีครับแต่ว่าตอนนี้โดนโอ้คอแข้งขวาขึ้นคอเลยครับอ้าวสายนครน้ำเงินนะฝ่ายแดงเทพมังกรอ้าวสายไปได้2ปอนด์แต่ว่าตัวอ้าวสายติดอ้าวขยับอีกเทพมังกรแดงนะเอ้าสายนครต่อยมาเอ้าล็อกไว้ล็อกไว้อ้าวตีมั้ยกรรมการเนี่ยโอ้โหเสียบดอกนี้ไปดอกนึงโอ้โหนะครับเสียบแล้วคาครับเข้าตาท่านผู้ชมดีเหลือเกินครับทางหน้าของเทพมังกรลูกศิษย์ของโอสันป่าเลียงครับเอียชัยวัดเกตลุ้นอยู่หน้าจอทีวีเอาละครับถึงตัวเตะขาจ่อยางหมัดซ้ายครับโอ้โหเผลอไม่ได้การตกไม่ได้นะครับทางหน้าของเทพมังกรครับสัญญาณเนี่ยครับโดนหมัดและทำท่าจะแกว่งเหมือนกันถึงตัววงในใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับโอ้โหก็พยายามจะปรับพยายามจะแก้เลยนะครับสายนครครับคือชกไปก็วางแผนไปครับโอ้ยแข้งขวาฉวัดเฉวียนอีกแล้วนะครับบริเวณคอของสายนครครับเตะหลุดครับสายนครขยับจังหวะแล้วแหมไม่ชัวร์ก็ไม่ออกพักก่อนครับแล้วก็เตะผ่านหน้าผ่านตาไปเรื่อยอ่ะนี่จะขึ้นยกใหม่นี่อาชีตอนนี้มาน้องแจ๊ด 200,000 ขึ้นแล้วนะน้ำเงิน 200,000 แล้วนะครับขวัญแล้วก็กำลังใจครับที่ทางด้านของท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยในสนามมอบให้กับทางด้านของสายนครนะครับตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับยกที่3แต่ว่าก่อนชมยกนี้ท่านนายกสมชาติเดชดอนนะครับร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทยเยอรมันขอนแก่นนะครับขอเชิญร่วมงานคืนสู่ย่าชาวราชมงคลไทยเยอรมันขอนแก่นนะครับในวันที่25มีนาคมนี้ครับเอาละครับยกที่3ครับครึ่งทางครับเดินต่อยเร็วขึ้นครับสายนครครับแผนใครแผนมันครับแผนเปิดแล้วด้วยครับยกนี้ครับไม่มีแอปแล้วครับกรรมการสุนทรศรีโบราแยกออกมาสายนครเดินต่อแน่ครับแข้งซ้ายครับพยายามดักถีบเอาไว้ครับเทพมังกรเอาหมัดซ้ายซ้ายได้ครับซ้ายโดนนะครับขวาไม่เท่าไรครับแต่ตีเข่าขวาเข่าขวาครับโอ้โหเจ็บไหมนะไม่เป็นไรครับนักมวยร่างกายแข็งแรงครับบุ๊ดเข้ามาสู้ต่ออ้าวลุ้นต่อนะครับยก3นี่น้ำเงินนะครับสายนครเอ้ามาครับต้องเข้าใกล้ไปได้200,000นะ200,000นะอาชีพมา200,000น้ำเงินนะน้ำเงินนะเอ้าโดนตีไปอีกแม่โอ้เสียบไปโอ้โหเสียบแรงโอ้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 ไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวเอ้าเอาละครับน่าสนใจเกมนั้นเปิดเต็มรูปแบบแล้วครับ 100% แล้วครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาดักแทงด้วยเข่าขวาทางด้านของเทพมังกรเนี่ยครับหมัดขวาเตะขาต่อยามาเอาละครับชิงเดินบ้างแล้วครับช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่ายังไม่เดินยังไม่เปิดเกมแล้วครับเอาละครับแต่ว่าสายนครสู้ยิบตาเหมือนกันเชื่อว่าน่าจะเข้มข้นเร้าใจครับเอาละครับโอ้ยดักซ้ายเตะซ้ายนะครับสายนครเทพมังกรครับเนี่ยครับแผนเปิดครับต้องเดินจับตีครับแต่ว่าพอไม่เดินจับตีนี่สายนครเดินต่อยสับศอกต่อยขวาลำตัวครับอ้าวแข้งขวาไปต่อยซ้ายพยายามจะดักศอกครับแม่พอไปบวกแบบนี้นี่เป็นไปได้หมดแล้วนะครับ50 50ตีเข่าซ้ายแล้วก็ขวาไม่ถนัดกรรมการแยกอ้าวแดงนะครับเทพมังกรน้ำเงินสายนครอ้าวเทพมังกรกะกินตับแล้วเราลุยแล้วลุยแล้วเทพมังกรลุยแล้วอ้าวสายนครต้องมีอะไรต้องงัดออกมางัดออกมาเอ้าศอกไปแทงไปเอ้าเสียบไปได้สายได้บิดได้เสียวเลยครับมาแบบไหนคืนกันแบบนั้นแหละครับยังทันกันอยู่ครับสายนครก็สู้ยิบตาบนเวทีสุนทรศรีโบราแกออกมากลางเวทีแข้งซ้ายหมัดซ้ายใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอ้โหยอมใจแกเลยครับเอาขวามาเทพนครครับเทพมังกรครับขวางหน้าศอกขวาโอ้โหเสียวไส้เลยครับได้เสียวตลอดทางเลยครับสู้ดีมากครับหัวใจของสายนครนี่สุดยอดไปเลยครับโดนงัดศอกซ้ายศอกขวาศอกซ้ายครับเจอเข่าขวาครับเจอลูกหนักเจอลูกใหญ่เอาแทงเข่าซ้ายครับโอ้อาลกรรมการเรียกออกมาครับแม้ว่าจะได้2ปอนด์นะครับแต่ว่าดูจากสรีระรูปร่างนี่เทพมังกรดูใหญ่กว่าครับเดินเข้าหานะครับเทพมังกรครับสับศอกซ้ายเข้าเตะซ้ายสวยครับสายนครสายยังทำงานอยู่นะครับอย่าเพิ่งปิดกล่องนะครับสายยังทำงานอยู่นั่นแหละครับโอ้โหเดี๋ยวกลับมามันกันโอ้ยนี่ถึงเสียเปรียบก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เงินอาชีพมาแล้วไม่ต่ำกว่า3กับ 300,000 เอ้านี่แหละครับน้ำเงินนะครับสายนครเอ้าโดนเทไปนั่นเป็นช็อตที่ตกเวทีนะครับแต่ว่ามีเครื่องป้องกันอย่างดีนะครับเนี่ยครับเข่าขวาเสียบครับทางด้านของเทพมังกรครับ
ขยี้ที่วงในครับต้องบอกว่าแต่ว่าซ้ายนครแกก็สู้ยิบตาครับต้องบอกว่าถึงพริกถึงขิงถึงข่าถึงตะไคร้เลยครับครบเครื่องเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟครับเอาละครับก่อนชมยกต่อไปขอเชิญชมนะครับศึกมวยมันสถานวัดไผ่ล้อมครับวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่12มีนาคมสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดไผ่ล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ตัดสินโดยกรรมการดำเกินมีศาสตร์นะครับชุดเพชรนเรศวรครับเดี๋ยวมาดูคู่มวยว่ามีใครต่อยกับใครบ้างครับวันนี้ที่วัดไผ่ล้อมอีกหนึ่งรายการครับจับดีครับจับดีแล้วตีได้ไหมครับเทพมังกรครับเป็นขวาของสายนครกรรมการสินทรศรีโบราแยกครับเทพมังกรเดินครับโดนจิ้มหมัดขวาเตะซ้ายได้ดีครับเกี่ยวได้ติดเชือกพอดีตีเข่าขวาครับเทพมังกรแล้วก็พยายามสร้างจังหวะยัดซ้ายครับศอกซ้ายของสายนครก็มาเทพมังกรครับติดเลยยกนี้กะกินเลยกินตับเลยเอ้าเสียไปสายนครแม่ไม่มีช่องให้เตะเลยไม่ตีไปอีกนะครับเทพมังกรอ้าวโอ้รู้อย่างเดียวเลยนะครับยกนี้เอาเสียบอีกนะครับเข่าขวาเสียบเข้าไปนะครับได้โอกาสมีช่องไฟให้ออกแข้งซ้ายบ้างเหมือนกันแต่ว่าถึงตัวเทพมังกรใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับแม่บนเวทีครับสุนทรศรีบุราแกออกมาขยับเดินต่อครับเทพมังกรโดนหมัดซ้ายครับน้ำกระเซ็นไปเหมือนกันเอาเจอศอกซ้ายสวนขึ้นมาเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเลยครับคือสู้ยิบตามากๆนะครับโอ้เจอเข่าขวาครับกระเด็นครับพยายามต่อยครับสายนครครับพยายามงัดทุกอย่างที่มีนะครับงัดออกมาสู้กับทางด้านของเทพมังกรครับเอาละครับได้ลุ้นได้เชียร์ครับได้ลุ้นได้เชียร์ครับถ้าเกิดไม่ยอมแพ้สักอย่างยังเป็นไปได้ครับเอาหมัดซ้ายของสายมังกรสายนครแหมจะไปสายมังกรซะแล้วครับเอาแทงเข่าขวาครับเทพมังกรสอดในสอดได้ไหมสอดได้ไหมเจอเข่าขวาครับสายนครหมัดซ้ายครับเข่าขวาก็หมัดซ้ายครับหมัดซ้ายนี่ก้มหลบแล้วก็ขวางเจอเข่าขวาของสายนครเร่งขึ้นมาดีครับเอ้าโอ้โหมีแล้วมีข้อมีเฮแล้วนะครับสายนครอย่าหลงมาอีกแล้วสายนครมาอีกแล้วแหมเอ้าสู้สายนครก็สู้เอ้านะครับหัวใจก็สู้ดีเหลือเกินครับหัวใจนี่ถือว่าสอบผ่านแล้วครับอ้าวอุ้ยเจอศอกขวาดอกนี้เข้าไปครับอ้าวแล้วครับเข่าขวามาแต่ว่าอย่าพลาดนะครับอย่าย่นอย่ายุบอย่าแผ่วเลยครับทางด้านของเทพมังกรเข่าซ้ายเสียบเข้าไปเข่าขวามาขวามาเอาแล้วครับยกสายไปไม่มีใครยอมใครครับต้องบอกว่าจัดเต็มเลยครับแยกมาครับกรรมการครับเนี่ยครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะของแท้ครับถ้าเกิดยังสู้อยู่เนี่ยโอกาสมันเป็นไปได้ครับเดินเข้าหาต่อนะครับสายนครครับหมัดซ้ายครับล็อกมาแต่ในนี่แกตีเจ็บเหลือเกินครับเทพมังกรกรรมการแยกมาครับก็พยายามอย่างสุดชีวิตแล้วครับเตะซ้ายเสียงเชียร์ไปไหนอ่ะเอ้าลูกนี้จะยกทิ้งไม่ได้เอ้าไปต่อครับสายนครไม่ต้องหยุดหมัดซ้ายครับเอาเท่าที่มีแรงเหลือครับเอาให้มันสุดไปเลยครับเอาให้มันสุดป้ายไปเลยก๊อกไหนต่อก๊อกไหนไม่รู้แล้วเหมือนกันนะครับช่วงท้ายปลายยกหมดยกครับชมโฆษณาผ่านไป4ยกครับฝ่ายแดงเทพมังกรน้ำเงินทรายนครโอ้โหนี่แหละมันจริงๆเลยนะแทงด้วยแต่ว่ายังไม่แตกนะแต่อันตสินมอบเลยเข็มละ500ด้วยนะครับจะซื้อรถโตโยต้าแล้วก็มองเคมอเตอร์02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์ครับนะครับต้องการรถก็โตโยต้าครับก็ต้องบอกว่ารถตลาดเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแอนตาซินด้วยครับสนับสนุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกดูนะครับแต่ละช็อตนั่นคือช็อตเด็ดๆนะครับผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาเล่นใหญ่ใส่กันยับนะครับก่อนชมยกต่อไปขอเชิญชมนะครับศึกมวยมันสถานวัดไผ่ล้อมในวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่12มีนาคมสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดไผ่ล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโดยคณะกรรมการวัดไผ่ล้อมไปดูเหนือเมฆกับตะวันรุ่งนะครับรายการนี้ตัดสินโดยชุดเพชรนเรศวรนำทีมโดยดำเกิงมีศาสตร์ครับจากมวยดีวิถีไทยไปบนเวทีตามกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายเทพมังกรครับทางด้านของทรายนครวัย15ปีเท่ากันนะครับเอาละครับชายแขนขวาล็อกเอาไว้ครับโอ้โหหัวใจถือว่าสอบผ่านแล้วครับทางด้านของทรายนครครับสร้างได้เลยครับแบบนี้ครับให้กำลังใจกันต่อไปครับสู้ดีมากครับแม้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับยิ่งมากยกยิ่งดูแล้วจะไปเข้าทางของเทพมังกรแต่ว่าหัวใจของเขาเนี่ยครับทำให้คนได้เชียร์ยันปลายยก4ครับตอนนี้ก็ยังพยายามอยู่นะครับต้องหาจุดเปลี่ยนแล้วครับตีเขาไม่ได้แล้วครับต้องหมัดต้องศอกแต่ว่าหมัดศอกก็ได้พยายามมาแล้วในหลายๆยกที่ผ่านมา
ดูว่าจะมีจุดเปลี่ยนเกมไหมครับหมัด 1-2 ครับจับเอาไว้ครับเทพมังกรหาเหลี่ยมตีเข่าไม่ได้ครับยกบังเอาไว้กรรมการแยกวันนี้ทางสมพรนะครับแก้วรัศมีโชคก็ชมแหมไลน์มาเลยพวกมวยมันนี่ชูชื่อปิริภพคาด้วยนี่สจเอสจหลายสจโต้งดูตลอดไม่ต้องห่วงดกได้ช้างเอ้าลุ้นลุ้นทั้งเมืองว่างั้นเถอะลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับสจเปียกอุทัยอีกหนึ่งท่านเลยครับดักแทงด้วยเข่าขวาเรียกว่าไม่แลกด้วยครับวงได้นะครับล็อกเอาไว้แล้วก็เผาเวลาทิ้งไปเลยครับทางด้านของเทพมังกรครับหรือว่าเวียงสิงห์เล็กหมัด1-2ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับเอาละครับเหลือไพ่2ใบสุดท้ายเนี่ยครับหมัดซ้ายแต่ว่าเจอศอกสวนแล้วครับทางด้านของซ้ายนครครับจังหวะสวนของเทพมังกรไม่พลาดครับตั้งกาดสูงๆเข้าไปยังไม่ยอมครับยังไม่เนี่ยครับทิ้งความพยายามนะครับความพยายามแกสูงมากความมุ่งมั่นความขยันความตั้งใจนี่ต้องบอกว่ายกให้เลยครับสายนครวันนี้ครับแยกมาครับกรรมการครับเดินเข้าหาครับสายนครก็ได้พยายามทุกวิถีทางแล้วนะครับจริงๆแล้วเกมการชกบนเวทีของนักมวยก็เป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะครับเนี่ยครับบางทีบางครั้งนี่ได้พยายามอย่างที่สุดแล้วครับแต่ว่าแม้ได้พยายามอย่างเต็มที่สุดความสามารถแต่บางคนก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกคนครับแต่ว่าถามว่าท้อไหมไม่ท้อครับมันก็ต้องพยายามต่อไปครับเนี่ยอย่างเช่นสายนครคนนี้ครับพยายามจะต่อยหมัดนะครับเรี่ยวแรงนี่กำลังแขนก็ล้าไปหมดแล้วครับอ้าวปลายยกแล้วนะครับแม่แต่ว่าต้องชมน้ำใจตัวเล็กด้วยนะครับแต่ว่าเดินตลอดแม่นี่แหละครับในเรื่องของศิลปะไม้มวยไทยแล้วก็มาเป็นนักมวยให้เนี่ยสุดๆเลยหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของซ้ายนครนั้นพยายามอย่างที่สุดแล้วนะครับฮึดครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับไพฑูรย์ทองอ่อนครับดำเกิงมีศาสตร์แล้วก็ชัดชัยสอนทาครับคะแนนใบสุดท้ายนะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของเทพมังกรพักยกที่เฮ็ดหรือว่าเวียงสิงห์เล็กสเวียงสิงห์นะครับดาวรุ่งวัย15ปีจากท่าแซะจังหวัดชุมพรครับลูกศิษย์ของโอสันป่าเลี้ยงนะครับคุณวุฒิชัยชาวนาเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด